เคครับเริ่มขุดได้สักระยะหนึ่งนะครับผมกินข้าวกินปลานะครับข้าวเที่ยงแล้วครับผมสารวัตรแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่รถก็แรงขึ้นนะครับไม่มีควันเลยครับติดปุ่งกี้ขนาดดินจากคลองก็เอาขึ้นทำถนนครับสไลด์ครับข้างล่างเป็นหินครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานน้อยครับผมใครที่อยากจะขุดครับผมอยากจะขุดอยากจะทำนะครับก็ติดต่อมาทางซุปเปอร์ยาวรถบ่มีงานเวียดเฮ็ดครับพี่น้องรถบ่มีเวียดครับวัตถภัยจ้างไปยังไปเบิดครับเดี๋ยวนี้หิวงานครับหิวงาน0933218075ครับโทรมาได้นี่ขุดคลองครับเริ่มตรงนี้ครับมาไปถึงตรงโน้นครับอีกประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงครับเสร็จครับผมงานจ็อบครับงานจ็อบรับหน้าที่ขุดโดยอาจารย์สารวัตรครับวันนี้
ขุดง่ายครับมีปีกขุดคลองนี่เรียกว่าเป็นของง่ายๆไปเลยครับงานขุดคลองนะครับงานที่ได้ถ้าเทียบกับไม่มีปีก็ต่างกันเยอะครับเรื่องความสวยเรื่องความเร็วนะครับทั้งสวยทั้งเร็วครับแบบนี้ถ้าไม่มีปีกทั้งช้าทั้งไม่สวยครับขุดสระก็ได้นะครับผมงานที่ดีเหมาะกับการใส่ปีกนะครับก็คืองานขุดสระขุดคลองนะครับงานทุกอย่างครับยกเว้นไม่ดีก็คือเป็นงานรื้อเคลียร์ป่าครับผมงานรื้อเคลียร์ป่าไม่สมควรนะครับผมที่จะเอารถที่มีปีกไปทำนะครับเพราะมันทำยากครับซึ่งงานเคลียร์ป่าเราก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับไม่ค่อยได้ทำอยู่แล้วครับถ้ามีเราก็เอาอีกคันไปทำครับคันที่ไม่มีปีกไปลุยได้ครับว้าวลุยไปลุยมาฝนตกแล้วครับพี่น้องครับก็พอดีครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับสัก1ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงครับก็จบแล้วครับงานนี้ไปถึงตรงนั้นครับดูฝั่งนี้ความกว้าง4เมตรครับอ
ินได้ไหมเนี่ยจำขาวะจำขามับวะพี่น้องโอ้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่สิเสียงรถกับมอนขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันเครื่องนี่ใช้ของแคทแท้นะครับของแคทเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันแล้วก็กองโซล่านะครับผมกองโซล่าหมดไป 13,000 นะครับผม 13,000 บาทครับเป็นยี่ห้ออื่นก็ถ้าเราใช้ของเชลของอะไรก็ได้นะครับผมของเชลโอเคครับได้เวลากลับบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยลงไปครับงานขุดคลองนะครับ65เมตรครับพี่น้องครับ65เมตรงานไม่ใหญ่นะครับงานจ๊อบ